สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับพ่อโอเล่และทิกเกอร์มีของเล่นชิ้นใหม่นะครับจะมาทําการรีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับและชิ้นนี้นะครับนี่เลยอ่ะเอามาอวดพี่ๆหน่อยครับเป็นชุดนะครับชุดตำรวจคอมมานโดหรืออะไรเนี่ยเขาเรียกชุดอะไรนะเพราะว่าที่หน่วยจู่โจมต้องเรียกงี้ดีกว่าเพราะว่ามีหลายอย่างเลยในถุงนะครับอ้าวมีหลายอย่างเลยทิกเกอร์มองนี่เห็นหลายอย่างแล้วที่หมวกเขาจะเขียนบนหัวไว้ว่าเขียนว่าเป็นหน่วยสวาทครับนี่ SWAT ครับสวาทตอนนี้ทิกเกอร์พร้อมจะแกะหรือยังเดี๋ยวมาแกะไปพร้อมๆกันเลยครับแกะออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับในถุงตะข่ายนะครับที่เห็นถุงใบเล็กๆนะครับนี่บรรจุของมาเพียบเลยมีไนท์การ์ดด้วยมีของที่ทิกเกอร์ชอบทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ให้ทิกเกอร์ไปแปลงร่างก่อนครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทิกเกอร์แปลงร่างแล้วจะออกมาหน้าตาหล่อแค่ไหนเดี๋ยวมาเจอกันครับสักครู่แต่งตัวเสร็จหรือยังครับแต่งตัวเสร็จแล้วครับเดี๋ยวมาดูทีละชิ้นเลยนี่โอ้โหปืนเท่ๆนะและอีกมือนึงที่ถืออยู่คืออะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรเปิดให้พ่อดูหน่อยหลักฐานหลักฐานเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรลูกโทรศัพท์ไม่ใช่ลูกอันนี้เขาเรียกว่าตราสัญลักษณ์นะครับสำหรับเอาไว้แสดงตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่นะครับอันนี้เลยนี่เท่เลยแล้วกุญแจโอ้มีกุญแจมือด้วยแล้วก็อะไรอีกลูกอะไรอีกอันนี้คืออะไรเนี่ยคืออะไรรู้จักป่ะไม่รู้อ่ะอันนี้คือกระบองกระบองเอาไว้ปราบจราชนแล้วก็ปืนสั้นมีทั้งปืนพกนะครับปืนสั้นแล้วก็ปืนยาวเลยมีลูกซองด้วยโอ้มีเสียงด้วยมีนาฬิกาอีกเรือนนึงโอ้มีสโคปครับเอาไว้ส่องได้ด้วยครับเท่เลยใครอยากดูทิกเกอร์เล่นละครสั้นครับคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้เลยเดี๋ยวพ่อโอเล่จัดละครสั้นให้นี่แต่งตัวหล่อแล้วครับเป็นหน่วยสวาทใครว่าทิกเกอร์หล่อคอมเมนต์หน่อยครับกดถูกใจให้น้องด้วยถ้าพี่อยากดูละครสั้นคอมเมนต์บอกทิกเกอร์ด้วยครับที่ใต้คลิปนี้เลยและที่สำคัญอย่าลืมกดถูกใจกดแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบาย